สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่และขอต้อนรับเข้าสู่ผมใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะคะคลิปนี้ค่ะตามที่เห็นชื่อไปเลยแล้วก็ตามที่เห็นว่าปากแดงขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราจะมาฉลองครบรอบ30ปีของ NARS กันด้วยลิปสติกตัวใหม่ล่าสุดจาก NARS นั่นเองค่ะเขามีชื่อว่า Explicit Lipstick นะคะแน่นอนว่าถ้าเป็นแบรนด์ NARS เนี่ยชื่อมันก็จะต้องมีความแบบแซบนิดนึงนะคะซึ่งถ้าพูดถึง NARS นะคะกลุ่มของลิปสติกเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ทำให้NARS โด่งดังมากๆด้วยนั่นเองค่ะปีนี้นะคะนอกเหนือจากการปรับสูตรในส่วนของ Blush ไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการออกลิปสติกตัวใหม่มาที่ชื่อว่า Explicit Lipstick เนี่ยแหละค่ะมีมาทั้งหมด28สีด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเลือกสีเด็ดๆที่มุมไปคิดว่าคุณผู้ชมของมุมเนี่ยน่าจะเอาไปทากันได้ถูกอกถูกใจมากๆนั่นเองนะคะอยากรู้ว่าสีที่ทาอยู่นี้มันคือสีอะไรแล้วมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรยังไงทำไมแพคเกจิ้งถึงไม่ได้เป็นแพคเกจิ้ง NARS ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่ามีความแบบคลิกแล้วฟังรื่นหูขนาดนี้นะคะเดี๋ยวไปชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า NARS Explicit Lipstick ตัวใหม่เนี่ยนะคะมันมีความพิเศษยังไงแล้วมุมเมเลือกสีอะไรมาให้คุณผู้ชมบ้างค่ะถ้าพูดถึง NARS นะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงรองพื้นนึกถึงแป้งนึกถึงปัดแก้มอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามโมเมนะนึกถึง NARS นึกถึงอะไรตอนแรกๆที่เรารู้จัก NARS เนี่ยนะคะเราก็รู้จักปัดแก้มแล้วก็รู้จักลิปสติกของเขานั่นเองนะคะเป็น2ชิ้นที่มุมไม่คิดว่า must have จาก NARS เลยก่อนที่เราจะเริ่มรู้จักรองพื้นของเขานะซึ่งใครจะไปคิดว่า NARS เนี่ยจริงๆแล้วอยู่มา30ปีแล้วคุณผู้ชมมิสเตอร์ฟรองซัวนาสนะคะ founder ของ NARS เนี่ยก็เรียกว่าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวนึงที่เป็น iconic product ของ NARS เลยก็คือลิปสติกนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ30ปีของแบรนด์นะคะเขาก็เลยออกลิปสติกตัวใหม่ที่ชื่อว่า Explicit Lipstick ออกมานั่นเองนะคะมีสีเยอะแยะมากมายแต่เข้าไทยมาให้เลือกกันเนี่ย28สีนะคะจะบอกว่าแพคเกจิ้งของอันนี้นะคะมันจะหน้าตาไม่เหมือนกับแพคเกจิ้ง NARS ปกติที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะมันเป็นแพคเกจิ้งที่มาในลักษณะของความเป็นแม่เหล็กนะคะก็คือสามารถที่จะดูดติดกันได้แบบนี้ไม่ทำฝาหายแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนการ emboss ให้มันนูนขึ้นมาเนาะอยากจะเห็นด้านข้างตรงนี้นิดนึงนะว่ามันมีความแบบนูนขึ้นมานะคะไม่ได้เป็นการพิมพ์ลงไปแต่ว่าเป็นการ emboss ให้มันนูนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถที่จะถอดออกมารีฟิลได้ค่ะทำให้เรารักโลกกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะคะเพราะว่ารีฟิลเนี่ยถูกกว่าการซื้อทั้งแพ็กเกจเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่แน่นอนแพ็กเกจิ้งเป็นส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ต้องพูดเรื่องของเนื้อลิปสติกเนาะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยว่าโมเมพูดมาสักพักด้วยปากแดงขนาดเนี้ยถ้าเป็นลิปสติกที่มันไม่ดีอ่ะมันจะต้องไหลตามขอบแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอาจจะติดฟันด้วยจ้ะเพราะว่าเวลาทาปากแดงเนี่ยเราต้องทาเข้าไปถึงด้านในเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบปากแดงแล้วก็มีช่องโหว่สีขาวๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แมตต์ลิปสติกมันเป็นซาตินลิปสติกแต่มันไม่ได้ทําอะไรที่มันดูไหลดูเยิ้มดูเลอะเทอะอะไรใดๆเลยนะคะซึ่งทําให้เราประทับใจมากๆแล้วก็ลองทาสีเนี้ยออกไปใช้ชีวิตจริงๆมาแล้วนะคะมันก็สวยทนดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการติดทนเลยและมันทําให้ปากชุ่มชื้นค่ะคือปกติเวลาเราทาสีแดงเนาะมุมไม่มักจะบอกบ่อยๆว่าเราเลือกสีแดงที่มันแมตต์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นเนื้อซาตินที่ติดทนสวยไม่วาวจนเกินไปจนแบบดูเป็นลิปสติกที่ทำให้เราเอจจิ้งใช่ไหมคือการทาสีเข้มๆถ้ามันวาวมากบางทีมันเลอะหนึ่งแล้วก็ทำให้เราดูแก่สองนะคะแต่อันเนี้ยเนื้อดีทาลบอะไรก็ยังสามารถเติมร่องปากได้สวยแล้วก็แนบปากได้ดีนะคะเขาบอกว่ามันมาจากเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่อยู่ใน Explicit Lipstick ของ NARS ค่ะเขาเรียกสิ่งนี้นะคะว่าเป็นเทคโนโลยี Lux Comfort Complex เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะที่จะทำให้ลิปสติกเนี่ยมันแนบกับริมฝีปากแบบไม่มีช่องโหว่แล้วก็เติมเต็มร่องปากได้ดีนะคะทำให้มันมีความสบายในการทานะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเนียนมันมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะพอเอาเทคโนโลยีมาบวกกับส่วนประกอบที่มันให้ความชุ่มชื้นอย่าง Rosehip Oil แล้วก็ Hyaluronic Acid นะคะ2ตัวนี้ก็จะทำให้มันยิ่งมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วทาทั้งวันก็ไม่รู้สึกว่าปากแห้งปากตึงหรือว่ามันมีความแครกทำให้ดูว่าปากเราเหี่ยวหรือว่าเอจจิ้งนั่นเองเรียกว่าจากลิปสติกแค่12แท่งในปี1994ที่ลอนช์ออกมาพร้อมกับแบรนด์นะคะ30ปีผ่านไปเราก็ได้ Explicit Lipstick ตัวใหม่ที่เนีย
นุ่มทาแล้วสวยมากๆจริงๆค่ะเอาล่ะเราพูดถึงฟอร์มูล่าพูดถึงแพคเกจจิ้งอะไรต่ออะไรไปแล้วนะคะ28สีเนี่ยทาหมดไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราขอเลือกมา6สีที่คิดว่าคุณผู้ชมของวงเวนะคะที่อยู่กันมานานๆเนี่ยจะชอบสีโทนประมาณแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่า6สีเนี่ยมีสีไหนบ้างค่ะอันนี้คือลุคที่ยังไม่มีสีปากใดๆนะคะเพราะว่าอยากจะแบล็งให้เห็นก่อนเนาะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีปากไปได้หลากหลายมากๆค่ะคุณผู้ชมขอรีแคปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับผิวนะคะเราใช้ NARS Light Reflecting Foundation เนาะแล้วก็ปัดแก้มที่เราคิดว่า underrated มากก็คือหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าสีปัดแก้มสีเนี้ยมันสวยนะคะเราคิดว่ามันเข้ากับแบบทุกลุคทุกสีอะไรเลยเพราะว่ามันจะไม่แข่งกับลิปสติกเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือ NARS สี Sex Appeal นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆปัดแก้มของ NARS เนี่ยเขาก็มีการปรับสูตรใหม่นะคะแล้วก็ลอนช์ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะอันนี้เราก็ไปตำมาเองเรียบร้อยนะคะสำหรับ Sex Appeal นะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสีนูดๆที่เข้ากับลิปสติกทุกอันเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่า NARS Explicit Lipstick ที่มุมไปพูดถึงไปนะคะมีสีไหนที่อยากจะเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ลองกันบ้างค่ะสีแรกที่เลือกมานะคะเราจะไล่จากนูดไปจนถึงสีเข้มเนาะเพราะเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบลิปสติกที่ออกโทนนูดสีธรรมชาติก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปจี๊ดๆกันตอนท้ายนะคะมุมไปขอเริ่มกับ Bare It All นะคะ Bare It All เนี่ยก็จะเป็นเบอร์820ค่ะตัวแพคเกจจิ้งเองอ่ะเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่มันเป็นแมกเนติกแบบนี้นะคะก็คือเป็นแม่เหล็กเนาะแล้วก็ด้านในของเขานะคะก็คือสามารถที่จะถอดออกมาเปลี่ยนรีฟิลได้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราซื้อเคสลิปสติก1อันเนี่ยแล้วเราก็ซื้อรีฟิลในราคาที่ถูกลงสามารถเอามาเปลี่ยนได้นี่คือสีแรกนะคะนั่นก็คือ Bare It All นั่นเองนะคะเป็นนูดที่ออกชมพูนิดนึงเดี๋ยวทาให้ดูเลยค่ะBare It All นะคะทางเว็บไซต์ของ NARS เขาบอกว่ามันเป็นคูลนูดพิงค์นะคะแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คูลมากนะคือในแง่ที่ว่าคนที่ผิวอันเดอร์โทนวอร์มอย่างมูเมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทาได้นะคะเนื้อลิปสติกนุ่มมากๆแล้วก็ทาง่ายสุดๆนะคะมันเป็นเนื้อซาตินที่ให้สีชัดเราก็รู้สึกว่าเออมันทาแล้วมันก็ขึ้นอยู่นะอันนี้คือ Bare It All นั่นเองค่ะสีที่2ในกลุ่มของความนูดนูดหน่อยนะคะอันนี้คือสีที่ชื่อว่า Liaison นั่นเองค่ะ Liaison เขาบอกว่าเป็นสีประมาณแทนโรสนะคะก็คือเป็นสีออกโทนกุหลาบแต่ว่ามันมีความแทนๆหน่อยก็น่าจะนูดๆนิดนึงนะคะสีนี้สวยค่ะเดี๋ยวทาให้ดูค่ะนี่คือสี Liaison นะคะแทนโรสที่เราคิดว่าทุกคนทาสวยเพราะว่ามันไม่นูดมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะใครที่มีผิววอร์มโทนเหมือนโมเมนะคะก็น่าจะถูกใจกับสีนี้เพราะว่ามันมีความนูดแต่ว่าเป็นนูดโทนที่อุ่นหน่อยนะคะแล้วก็มันเป็น My Lips But Better Color นั่นเองนะคะก็เลยเลือกสีนี้มาแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะถัดมานะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะสีนี้ชื่อว่า Exhibition นั่นเองนะคะซึ่ง Exhibition เนี่ยทาง NARS เขาให้คำจำกัดความว่า Beige Coral นะคะเพราะเราได้ยินคำว่า Coral เนี่ยแปลว่ามันมีติ่งของความเป็นสีส้มอยู่เนาะแต่ว่าเจือสีเบจมาพอสมควรเพราะฉะนั้นไม่น่าจะส้มมากจนเกินไปถูกต้องไหมคะเดี๋ยวมาทา Exhibition ให้ดูกันค่ะนี่คือสี Exhibition ค่ะสีนี้เราคิดว่าเหมาะกับสาว Spring มากๆเลยนะคะเพราะว่าคือมันแบบดู Coral แล้วก็หน้า Bright ขึ้นมาเลยเนาะเมื่อกี้ในกลุ่มของ Nude Nude เนี่ยก็จะดูเหมาะกับลุคที่อาจจะแบบแต่งตาเข้มได้กว่าที่มุมมาแต่งอยู่อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ลุคมันดู Balance มากขึ้นแต่ว่าสีนี้ค่ะ Exhibition นะคะทาออกมาแล้วรู้สึกว่าหน้า Bright ขึ้นโดยที่ไม่ต้องแต่งตาเยอะเลยนะคะใครที่ชอบลิปสติกโทนส้ม Coral นะคะคิดว่าน่าจะถูกใจสีนี้ค่ะ Exhibition ค่ะสำหรับใครที่ชอบลิปสติกในโทนที่ออกชมพูหน่อยนะคะไม่ได้ส้มเท่า Exhibition เมื่อสักครู่นี้นะคะขอแนะนำให้ลอง Dirty Talk ค่ะเพราะว่าสีนี้นะคะทาง NARS เขาบอกว่าเป็น Rose Pink นะคะก็คือเป็นสีออกกุหลาบที่ลีนมาทางชมพูนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนวอร์มโทนอย่างโมเมทาสีนี้แล้วจะเป็นยังไงค่ะDirty Talk นะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าเป็น Rose Pink นะคะสีจะค่อนข้างออกชมพูกว่าสีก่อนๆหน้านี้ที่ทามาพอสมควรนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเทียบกับ Exhibition เมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเลยว่ามันลีนชมพูมากกว่าแต่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ท
ทาแล้วสวยแล้วก็หน้าแบบ bright ขึ้นสว่างขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่แนะนำมากๆจาก Explicit Lipstick Collection ของ NARS ค่ะสีนี้นะคะหลายๆคนถ้าให้หยิบเองอาจจะยังไม่กล้าหยิบแต่ขออนุญาตแนะนำนิดนึงกันละกันนะคะกับสีที่ชื่อว่า Rendezvous นั่นเองนะคะซึ่ง Rendezvous เนี่ยเป็น Rose Brown นะคะก็คือจะเข้มขึ้นไปพอสมควรเหมือนกันค่ะแต่เราคิดว่าในช่วง Fall Winter ที่กำลังจะมาถึงนะคะสีนี้มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งสีที่ทาแล้วแบบปังมากสวยมากๆนะคะนี่คือสี Rose Brown ก็คือยังคงเป็นสีโทนกุหลาบอยู่แต่ว่ามีติ่งของความเป็นน้ำตาลเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวทาให้ดูแล้วกันว่าบนหน้าโมเมจะเอาอยู่ไหมยังไงค่ะRendezvous นะคะเป็นสีที่สวยมากและคิดว่าการเดินทางในปลายปีนี้เวลาไปประเทศหนาวๆเนาะใส่โค้ทสีอ่อนแล้วก็ทาปากสีนี้นะคะคือปังมากแน่นอนนะคะเรารู้สึกว่าลิปสติกเนี่ยเวลาจะดูว่าเนื้อมันดีไหมเนื้อมันติดไหมอะไรยังไงเนี่ยให้สังเกตง่ายๆว่าเวลาเราทาสีที่มันเข้มมากๆอะค่ะเนื้อสีมันมีความเรียบเนียนไปกับปากของเราแล้วก็เติมร่องปากของเราได้หรือเปล่านะคะคือเรารู้สึกว่าตัว Explicit Lipstick ของ NARS เนี่ยนะคะมันมีความแนบปากดีมากแล้วก็ไม่ไปเน้นร่องปากเลยนะคะทำให้ปากชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนปากมันอิ่มขึ้นน่ะโดยที่ไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากนะคะถึงจะเป็นสีเข้มแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทายากไม่ได้ต้องใช้แปรงใช้ดินสออะไรให้วุ่นวายนะคะตัวมุมด้านบนของลิปสติกอ่ะคุณผู้ชมมันช่วยให้เราสามารถที่จะเขียนบริเวณขอบปากได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะใครที่เป็นสาวผิวเข้มที่อยากจะหาสีแดงที่มันไม่สดมากนะคะแต่ว่ายังได้ความอินเทรนด์กับแบบการทาปากสีเข้มอยู่นะคะมุมไม่อยากจะแนะนำสีนี้เลยค่ะสวยมากๆและอยากจะเชียร์ให้มีนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงลิปสติกของ NARS แล้วไม่เลือกสีแดงมาอันนี้มุมไม่คิดว่าน่าจะผิดมากจริงๆนะคะโดยสีแดงที่มุมไม่เลือกมาให้เข้ากับผิวมุมไม่มากที่สุดนะคะก็คือสีที่ชื่อว่า Unauthorized นั่นเองค่ะซึ่ง Unauthorized นะคะทาง NARS เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Classic Red นะคะมุมไม่คิดว่าสีนี้ไม่ได้น่าจะแค่เหมาะกับตัวมุมไม่คนเดียวนะแต่ทุกคนน่าจะทาได้เพราะว่าเป็นสีแดงที่แบบแดงสดแดงสดแดงคลาสสิกแดง primary red นะคะที่ทาแล้วน่าจะต้องไบรท์มากๆแน่นอนนะคะเดี๋ยวทาให้ดูค่ะแดงไหนคะแดง unauthorized นะคะของ NARS นั่นเองค่ะสีนี้คือแบบสวยมากคือคุณเห็นไหมว่าหน้าดิฉันจากที่แบบดูป่วยๆเมื่อกี้นี้นะก็คือสว่างขึ้นทันทีนะคะอันนี้คือแดงที่ถูกต้องสำหรับคนวอร์มโทนมากๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแดงที่มีความเจือส้มมานิดนึงนะคะจะไม่ได้เป็น blue red เนาะซึ่งมันก็จะเข้ากับคนที่ผิววอร์มโทนหน่อยแล้วก็ทำให้หน้าเราดูสดใสมากยิ่งขึ้นคือมันสวยมากคุณผู้ชมสีแดงนี้เป็นสีแดงที่ควรมีที่สุดนะคะแล้วก็จากที่สังเกตมานะคะก็คือการที่ทาลบมา6ครั้งเนี่ยนะคะปากมันก็ยังไม่แห้งยังไม่เบิร์นแล้วก็สีที่เป็นสีแดงซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดปากแห้งหรือว่ามีการทาลบบ่อยๆอ่ะมันจะเริ่มทาแล้วไม่ค่อยติดแล้วก็ไม่เรียบเนียนนะคะสำหรับ Explicit Lipstick ของ NARS เนี่ยนะคะไม่เกิดเหตุนั้นเลยนะคะสวยมากๆจริงๆนะคะเลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดใครชอบลิปสติกเนื้อซาตินนะคะที่มันแบบให้สีชัดให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ริมฝีปากเนี่ยดูเรียบเนียนนะคะต้องไปลองลิปสติกรุ่นนี้ของ NARS จริงๆค่ะหลังจากที่เอา Explicit Lipstick มาทดลองได้สักพักก่อนตัดสินใจรับรีวิวนะคะข้อดีที่มุมมาเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการที่สีมันติดทนนานโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็น Matte Lipstick ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลิปสเตนนะคะคือมันเป็นลิปสติกแบบที่เราใช้ได้ง่ายเข้าใจง่ายแบบขึ้นมาทาๆก็สวยอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาซ้ำมาซ้ำไปเยอะเพราะว่าสีมันชัดนะคะแล้วก็อย่างที่อธิบายไปตอนแรกว่าปกติถ้าเกิดเราทาลิปแดงเนี่ยแล้วเราพูดเยอะมันจะมีความไหลมีความบลีดด้านข้างนะคะรวมถึงอาจจะติดฟันด้วยอะไรด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยนะคะซึ่งเซอร์ไพรส์มากจริงเพราะว่าลิปสติกเนื้อซาตินปกติอ่ะมันไม่ได้ดีขนาดนี้แล้วก็ชอบในลักษณะของความตัดของมุมลิปนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดขอบปากได้ง่ายมากกว่าการเป็นลิปหน้าตาปกติเนาะแล้วเนี่ยลุคเนี้ยคือไม่ได้ใช้ลิปไลเนอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็เลยคิดว่ามุมของลิปสติกมันก็ช่วยจริงๆทำให้เรา
ทาได้ง่ายขึ้นนะคะและนี่ก็คือ6สีที่โมไปเลือกมานะคะจาก NARS Explicit Lipsticks Collection นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของ NARS ค่ะเรียกว่ามีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวแพคเกจิ้งเองอ่ะก็มีการปรับให้มันหรูหรามากขึ้นนะคะเป็นแบบแมกเนติกแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนรีฟิลด้านในได้แบบนี้ด้วยซึ่งก็ทำให้เราเรียกว่าสามารถที่จะรักโลกได้มากขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าซื้อทั้งแท่งเนี่ยมันจะมาในราคา 1,600 บาทแต่ว่าถ้าเราซื้อแต่รีฟิลนะคะมันจะอยู่ที่ 1,000 บาทเท่ากับว่าเราประหยัดไป600บาทต่อแท่งนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อตัวแท่งมาสัก2แท่งก็ได้แล้วก็ซื้อรีฟิลอื่นๆมาลองเปลี่ยนกันดูนะคะเพราะว่าเขามีทั้งหมด28เฉดสีนอกเหนือจากที่โมไปเลือกให้แล้วนะคะยังมีสีสวยๆที่อาจจะเหมาะกับสาวที่คูลโทนหน่อยนะคะหรือว่าคนที่ชอบสีที่มันจี๊ดจ๊าดกว่านี้นะคะก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายสีแดงก็มีหลายเฉดนะคะถ้าดูแล้วชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะฝากคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปลองสัมผัสนะคะก็ไปกันได้แล้วที่ NARS ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับ Explicit Lipstick นั่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอเอาปากแดงนี้ออกไปท่องโลกกันค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะปากแดงไม่ได้ทานานเลยอ่ะมันดูฉ่ำเนาะ